ริงเปล่าวะมันมีอะไรแบบนี้ได้แล้วมันจริงเปล่าวะมันทำอะไรแบบนี้ได้แล้วมันจริงเปล่าวะมันเป็นอะไรแบบนี้มันได้จริงๆหรือนี่โอ้โหมันจริงเปล่าวะบริเวณที่เรายืนอยู่กับตรงบริเวณนี้คือชาวบ้านพูดคำเดียวว่าที่นี่คือเป็นป่าช้าบริเวณโรงเรียนที่สร้างอยู่ก็คือเป็นเชิงตะกอนเก่าก็มีการเคยมาลองของเคยมาทำภารกิจกันซึ่งที่เคยมาลองของกันเองก็พบเจอถึงขนาดว่ามีตามกลับไปบ้านจนต้องนำพระขึ้นมาถวายแล้วก็ขอเข้ามาสวดบนชั้นสองอย่างตัวผมเองอย่างที่เคยมาสถานที่อย่างนี้ก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงคนหัวเราะบ้างมีเพื่อนของผมครั้งหนึ่งที่เคยมาลองของครั้งนี้ก็คือบริเวณห้องผอ อยู่ดีก็คือว่าเขานั่งทำภารกิจอยู่คนเดียวอยู่ดีคือประตูห้องอีกด้านหนึ่งมันปิดทั้งสองด้านจนเขาเครียดหรือว่าโดนคิดว่าโดนเพื่อนแกล้งก็พยายามจะถีบผลักประตูออกแต่ซึ่งณเวลานั้นทุกคนไม่ได้อยู่บริเวณนั้นจนเขาถีบจนประตูพังก็ประตูก็ไม่สามารถเปิดออกมาได้แล้วพอทุกคนขึ้นไปปุ๊บประตูก็เปิดออกเองหมดมีบางคนถึงกับลั่นวาจาว่าขอเข้ามาว่าจะไม่มาเหยียบที่นี่อีกจะไม่มาลบหลู่ที่นี่อีกถึงขั้นนั้นเลยครับสำหรับสถานที่อย่างนี ที่เคยเรียนที่นี่ที่ผมเคยรู้จักแล้วเขามาเล่าให้ฟังก็คือว่าเมื่อเรียนเวลากลางวันเนี่ยเวลาเรียนหนังสือกันอยู่เนี่ยก็จะมีคนมาดึงผมบ้างมาผลักให้ลงจากเก้าอี้บ้างและเด็กบางคนก็วิ่งเล่นอยู่บริเวณชั้น2ก็โดนผลักให้ตกกระไดลงมาบ้างที่ว่าโดนกันหนักสุดก็คือเจอเป็นเงาสีขาวๆวิ่งผ่านบริเวณชั้น2ตรงกระไดแล้วเด็กกลัวจนกระโดดลงมาจากชั้น2ลงมาชั้นล่างซึ่งก็เป็นเหตุหลายอย่างทำให้พ่อแม่แล้วก็ครูอาจารย์เริ่มกลัวในสถานที่อย่างนี้ก็ได้มีการนำลูกบุตรหลานตัวเองกลับไปเรียนที่เก่าแล้วพอหลังจากว่านักเรียนเริ่มน้อยลงมีเหตุน่าเศร้าเกิดขึ้นก็คือคุณครูผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนมีเหตุทะเลาะกับคุณครูที่อยู่ด้วยกันตัดสินใจผูกคอตายเสียชีวิตบริเวณตู้ไฟบริเวณชั้น2ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการยืนยันจากญาติพี่น้องแล้วก็คนรู้จักเล่าให้ฟังเลยว่าท่านผูกคอในโรงเรียนนี้ช่วงปิดเทอมกว่าจะพบศพท่านก็หลายวันอยู่จนส่งกลิ่นเหม็นท่านผอ.ที่สร้างเนี่ยท่านรักในตัวตึกและอาคารนี้มากญาติพี่น้องเขาอะได้นำอัฐิแล้วก็กระดูกของเจ้าของโรงเรียนมาไว้บริเวณด้านบนแต่ด้วยเหตุคนใดไม่รู้ก็แล้วแต่คือปัจจุบันนี้คือว่าจะเหลือเพียงแค่รูปของท่านผอ.กับรูปของคุณครูที่ผูกคอตายที่ยังอยู่มีเหตุอยู่ครั้งหนึ่งก็คือว่าเป็นชื่อน้องนิดหนูนิดเนี่ยคือเป็นโรคหอบหืดคือทำอะไรก็เหนื่อยง่ายก็เลยกลายเป็นจุดด้อยทำให้เพื่อนชอบแกล้งชอบเอาล้อเลียนแล้วก็ชอบเอาของไปซ่อนหลายๆอย่างก็มีอยู่วันหนึ่งก็คือหนูนิดไม่ได้ลงมากินข้าวของวันเพราะว่าด้วยสภาพร่างกายตัวเองเป็นหอบอืดกลัวเพื่อนจะแกล้งเล่นอะไรแล้วแต่ก็นั่งอยู่ในห้องคนเดียวตอนกลางวันพอช่วงเพื่อนกลับขึ้นมาก็มาพบกับหนูนิดกลายเป็นศพไปแล้วเขาเรียกว่าโรคหอบหืดแล้วก็คือหัวใจวายไปนั่งฟุบไปกับโต๊ะมีอาจารย์ใหม่เข้ามากำลังสอนอยู่ก็พูดกับนักเรียนทุกคนว่าอ่ะน้องที่ผูกโบสีเขียวเนี่ยทำไมไปนั่งหลังห้องทำไมก้มหน้าไม่สนใจเรียนทุกคนในห้องก็แตกคือทันทีพอรู้ทันทีว่าหนูนิดชอบผูกโบสีเขียวเพื่อนๆโดนดึงผมโดนผักบ้าง
เรียนอยู่เกิดมีผีเข้าก็มีท่านผอ.ก็เลยจ้างเขาเรียกพาโรงซึ่งพาโรงคนนี้มีความรู้เก่งเรื่องด้านวิชาเรื่องสายเวทสายอะไรต่างๆคือว่าเหมือนกับจะให้มาดูแลและกำกับลุงทิ้งที่เป็นพาโรงเนี่ยคือเข้ามากำกับแล้วก็สิ่งอย่างก็เบาลงพอหลังจากลุงทิ้งได้เสียชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุโรงเรียนแห่งนี้มันก็เลยเกิดซึ่งอย่างเหมือนกับเป็นการเปิดออกหมดจึงทำให้นักเรียนแล้วก็คุณครูไม่สามารถใช้อาคารนี้เรียนแล้วก็อยู่กันต่อไปได้เลยครับพี่เป็นคนที่กลัวผีไหมเหรอคือไม่แน่ใจว่าจะตอบว่ายังไงคือใจหนึ่งมันก็ระแวงเสียวๆกลัวๆแต่อีกใจนึงมันคือบรรยากาศหรือเปล่าที่ทำให้เรากลัวแล้วเราคิดไปเองอะไรประมาณนี้แต่ถามว่ากลัวเหมือนคนกลัวผีหรือเปล่าก็คงไม่ได้กลัวแบบนั้นอ่ะเฉยๆมากกว่าพี่เชื่อไหมว่าผีมีจริงพี่เชื่อว่าน่าจะมีวิญญาณที่แบบไม่ไปสวรรค์ก็ไปนรกหรือว่าแบบอาจจะเล่ร่อนแต่ว่าผีมีจริงแบบออกมาหลอกคนอย่างเงี้ยไม่ค่อยอ่ะไม่คือมีแต่คนเล่าให้ฟังอุ้ยเจอผีอย่างนั้นเฮ้ยสัมผัสได้อย่างนี้ไหนอ่ะโอ้คนอยากรู้เรื่องผีมาเป็นร้อยๆพันๆปีแล้วทำไมไม่มีจุงมือมาให้ดูสักคนหนึ่งเลยอ่ะว่านี่ค่ะคือผีเดี๋ยวดูว่าวันนี้เขาจะทำได้หรือเปล่าหรือจะแค่พูดว่าเนี่ยเขายืนอยู่ตรงนี้อยากรู้เหมือนกันว่าจริงหรือไม่จริงมันจริงเปล่าวะอยากคอนเฟิร์มกับตัวเองว่าแบบถ้ามันมีจริงในวันนี้ก็ขอให้ได้รู้แบบคอนเฟิร์มจริงๆว่าเฮ้ยมันมีเราจะได้ไปบอกกับคนอื่นได้แบบจริงๆจังๆว่าฉันเชื่อเรื่องผีแล้วเพราะว่าฉันเห็นมากับตาเชื่อไหมว่าผีมีจริงเชื่อมากเป็นคนชอบดูรายการผีที่วันนี้ตัดสินใจมาแหละเพราะว่าเราต้องการไขข้อสงสัยของเราไม่ได้ต้องการมาลบหลู่นะบอกก่อนไม่ได้ลบหลู่เลยนะคือเราแค่มาแบบมาพิสูจน์ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยเพราะเราเชื่อด้านนี้ไงเทปนี้นะคะเราจะทำเรื่องของความเชื่อว่าจริงเปล่าวะว่าบนโลกนี้เนี่ยมันมีผีหรือวิญญาณหรือพลังงานอะไรบางอย่างแต่ถ้าจะมาเดินกันดุมๆสองคนเนี่ยนะคือเป็นคนไม่มีเซนส์ไงเราเลยต้องเชิญคนที่มีเซนส์พี่อุ่มอิ่มและพี่เจจากรายการ The Six Sense หรือว่าถ้าเกิด YouTube ก็ไปตามเขาที่อ้าปากค้างสตูดิโอคือฮารุเนี่ยนะตามเขามานานแล้วเขาก็แบบเดินเข้าไปบ้านไหนก็แบบเฮ้ยอยู่นี่อยู่นั่นอยู่นี่แล้วนี่ก็ถามตลอดไอ้นี่ก็ถามตลอดเห็นจริงเหรอวะคืออะไรมันจะเยอะแยะง่ายได้คนนั้นตรงนั้นก็มีอันนี้ก็มีอันนี้มีเด็กอันนั้น Come on วันนี้เลยเราจะมาพิสูจน์ว่าที่เขาเห็นเนี่ยนะจริงหรือเปล่าไปคอผีนี่พลาดนะคอผีสวัสดีครับนี่คือพี่เจนะคะสวัสดีครับพี่อุ๊บอิ๊บคนที่จะพาเราเข้าไปที่สุดข้างในนี่แหละคนนี้แหละที่จะมาบอกเราว่ามันจริงเปล่าวะผีอะบนโลกใบนี้ใหม่ไหมวะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยคือฮารุเนี่ยเขาเชื่อมากกายเนี่ยกำกึ่งกำกึ่งซึ่งอยากแบบเมคชัวร์เลยว่าแบบบอกกายได้เลยว่าเนี่ยบนโลกใบนี้มีผีนะอย่างเงี้ยถ้ามีถ้าตะกี้เจอเห็นปึ้งกายฮารุพิสูจน์เสร็จสิ่งสุดท้ายที่เราทำคือเรามาช่วยคนเรามาช่วยดวงวิญญาณจริงๆคือมันคือคอนเซปต์เดอะซิกเซนส์ที่ทุกครั้งที่เราไปเราต้องช่วยไม่คนก็ต้องดวงวิญญาณได้อย่างนั้นได้ไหมได้ซึ่งบริเวณนี้คือบริเวณอันนี้คือที่เขาโกดอะไรเป็นโกดเป็นทางเข้าที่จะไปโรงเรียนซึ่งตัวโรงเรียนเนี่ยเป็นที่ที่ทับเชิงตะกอนอยู่ที่นี่มีทั้งคนผูกคอตายวิญญาณเด็กแล้วก็วิญญาณผู้ชายคนหนึ่งที่เล่นของแต่เรายังไม่บอกว่าเป็นใครใช่แล้วทำไมเขาถึงเล่นของเขาเล่นของอะไรอะไรแบบนี้เนี่ยพี่เจพูดอยู่ทำไมหันไปฝั่งโน้นล่ะปกติครับเขาเริ่มเห็นแล้วเอางี้อิ่มปกติเราจะถามอยู่แล้วเห็นอะไรตรงนี้ไม่ไหวถ้าตรงนี้เนี่ยแบบคือปู่ย่าตายายยืนล้อมเราเลยเฮ้ยจริงเหรอแต่เราเขาถามว่าแบบมาทำอะไรอย่างเงี้ยเขาแค่อยากรู้อยากรู้
แต่ว่าอิ่มว่าสิ่งที่เราอยู่วันนี้มันไม่ธรรมดาแล้วอ๋อเหรอคือตรงนี้คือยังถือว่าธรรมดาอยู่ใช่อันนี้เด็กๆไม่รู้สึกอะไรมากมายแบบว่าคือเหมือนกับธรรมดาที่เขาต้องอยู่แถวนี้อยู่แล้วแต่สิ่งที่รอเราอยู่คือไม่ธรรมดาแน่ใช่ใช่เพราะว่าคือเขาพยายามทำสัญญาบางอย่างอย่างเช่นทำให้ทุกอย่างเงียบอ๋อเห็นตอนนี้เห็นอะไรมันใช้คำว่ากูรอมึงมานานแล้วอ่ะรอใครรอใครรออีกไหมรอจริงเหรอเออทำไมต้องรอผู้หญิงผู้ชายใส่เสื้อเหมือนพะโลงเลยหน้าเขียวขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วเมื่อกี้มันยืนรอเราอยู่นี่แล้วมันก็จับมือเด็กผู้หญิงคนนึงตัวแค่นี้เองครับแล้วตอนนี้มันขึ้นไปอยู่บนห้องนั้นแล้วมันก็มองลงมาแบบว่ามึงต้องเข้ามาในที่ของกูผู้หญิงนะสติจะแตกเขาบอกไหมว่าเข้ามาเพื่อมาทำอะไรไม่รู้อะยังไม่รู้คือเหมือนทำไมเขาต้องรอพี่อิ่มอะผิดก็ไม่รู้ที่เขารอพี่อิ่มเนี่ยคือเหมือนกับคนที่สัมผัสได้อย่างเงี้ยหรอตอนมาถ่ายรายการครั้งที่แล้วเนี่ยทีมงานทุกคนอะรวมทั้งพิธีกรเขาบอกว่าอยากได้อุ่มอิ่มมาจังในเทปเนี้ยแต่เราบอกว่าเราไม่ไปบ้านผีเราไม่เอาอุ่มอิ่มไปบ้านผีเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือเราจะไปช่วยคนหรือช่วยดวงวิญญาณถ้ามาเพื่อแค่พิสูจน์อย่างนี้เราไม่ทำซึ่งเขาคงอยู่ตลอดเวลาอยากต้องการคนที่จะสื่อสารกับเขาได้แล้วมาจัดการว่าให้หมดอะไรยังไงใช่แล้วอย่างที่ผมบอกผมไม่เคยเล่าให้ฟังนะเรื่องเนี้ยคนที่อิ่มเห็นผู้ชายที่กดสะกดดวงวิญญาณผู้หญิงไว้เด็กผู้หญิงไว้เนี่ยคือพันโลเฮ้ยพูดจริงปะเนี่ยพูดจริงน้องคนรู้เขาชื่ออะไรรู้ไหมเขาบอกชื่อสองพยางที่นี่โหดจริงเจเราไม่เคยเป็นอย่างนี้เราสองพยางจริงชื่อเขาสองพยางไหวไหมยังไหวเปล่าไหวไหมไม่ไหวก็ต้องไหวเขาเคยพูดคำนี้ไม่ไหวก็ต้องไหวมาแล้วนี่แสดงว่าเขาต้องเมื่อกี้เขายืนอยู่ตรงนี้ค่ะตอนที่หญิงเห็นจากข้างล่างค่ะแต่หญิงเห็นเป็นหน้าเขาออกมาเลยอ่ะตรงนี้มีกระจกนะแต่หญิงเห็นเป็นหน้าเขาออกมาเหมือนกับเขาทะลุกระจกออกมาพี่อิ่มเห็นอะไรไหมหรือเรามีเรื่องเล่าอะไรเพราะว่าน้องก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชั้นสองนี่มันแบบต้องดูขึ้นเป็นยังไงยังไม่เห็นอะไรนะลองเข้าไปห้องเห็นอะไรไหมไม่มีไฟไม่มีอยู่ดีๆมาก็เขาอะไรอ่ะผู้หญิงค่ะผู้หญิงหน้าตาเป็นไงเล็กๆตัวเล็กๆเด็กเหรอเด็กนักเรียนเหรอเด็กปะเด็กผู้ชายกระโปรงใส่กระโปรงปิดเข่าเลยสีน้ำเงินเสื้อสีขาวเป็นคอบัวแล้วก็มีปากเด็กหญิงแต่ว่าตรงข้างหน้าไม่เห็นกระเป๋าไม่เห็นอะไรเขาอยากแต่ว่าหน้าเขียวอ่ะเหมือนขาดการหายใจตายเข้าใจใช่ไหมเดินเข้าไปจากตรงนี้ห้าเก้าเดินตรงเลยเหรอฮัลโหลบ้าบอไม่เอาฮัลโหลเดินเข้าไปห้าเก้านี่ไม่เอากายพี่กายไปกายลองเดินเขายืนตรงไหนครับตรงไหนครับห้าเก้าตรงเลยนะใช่ข้าไปเลยไปหลังเหรอหนึ่งสองพี่อิ่มครับใช่ไหมเขาอยู่ข้างหลังพี่กายอะค่ะแล้วคือเขาแบบเล่นด้วยกันได้เลยถ้าเอาของเล่นมาเขาจะทำได้จริงเหรอใช่เรามีลูกบอลนะเล่นได้คือกายกับรู้เนี่ยเตรียมขนมของเล่นอะไรอย่างนี้มาการจะเอามาให้มีอารมณ์ยังไงแบบโกรธหรือว่าเสียใจหรือว่าแค่แบบสนุกสนานลูกมีตุ๊กตาตัวเล็กๆอยู่ตัวนึงตุ๊กตาแบบตุ๊กตาตุ๊กตาของลูกตุ๊กตาเล็กๆตุ๊กตามีตุ๊กตาสัตว์อ่ะเนาะมีไหมอ่ะไม่รู้อ่ะมีไหมตัวแค่นี้เองตัวแค่นี้เนาะไม่รู้ว่าไม่ได้สังเกตอ่ะเอาเหรอเขาอยากได้เหรอใช่เขาเห็นตั้งแต่มาจริงเหรอเห็นอะไรนะนี่คนลุกมากตุ๊กตาตุ๊กเลยเขาจะเข้าใจพี่บอกว่าในรถเราอ่ะมีตุ๊กตาตัวเล็กๆพี่การมีป่ะตุ๊กตาตัวเล็กๆเหมือนเป็นตุ๊กตาของเล่นเด็กเลยค่ะเล่นมีไหมบนรถมีไหมของกาย
ไม่รู้ว่าแล้วพี่บอกว่าเหมือนน้องเขาว่าเห็นตั้งแต่ตอนที่เรามาแล้วอยากได้ที่งานมีใครมีตุ๊กตาอยู่มันเป็นตุ๊กตาเหมือนตุ๊กตาหมีตุ๊กตามันเป็นตุ๊กตาสัตว์นะคะเห็นว่ามันเป็นตุ๊กตาพอพี่บอกว่าเดี๋ยวจะหาอะไรเล่นด้วยแล้วอิ่มเสนอเขาไปว่าเล่นลูกบอลไหมหนูอยากได้ตุ๊กตาเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วอิ่มก็บอกว่าจะหาตุ๊กตาให้ไหนบนรถพี่มีอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมีจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราให้ทีมงานกับรถทะลุไปหาถ้ามีจริงเดี๋ยวเอามาให้โอเคตอนนี้กายอยากถามอะไรเขาถามเลยตรงนี้เลยใช่ไหมรีไฟได้นะคะอยากถามว่าทำอะไรที่เหลือเห็นได้ไหมอยู่แต่สัมผัสได้ไหมว่าอยู่ตรงนี้จริงๆเนี่ยเพราะตอนนี้คือมันไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยมันคืออย่างว่าน้องคนนี้เขาคือเขาเอียงคออย่างนี้พี่แล้วก็มองพี่กายแล้วก็ยิ้มอย่างเงี้ยเด็กชอบผมเด็กๆจะชอบเล่นกับผมทำไมก็ไม่รู้อะถ้ารู้ว่ามันแค่อันนี้เอาแค่นี้ก่อนถ้าสมมุติว่ามันมีตุ๊กตาในรถเราใครสักคนหนึ่งที่เป็นทีมเรา มันพิสูจน์ได้แล้วว่าจริงแล้วน้องเขาบอกอะไรอีกไหมเขาพูดไม่ปกติอะค่ะเขาพูดไม่ปกติเขาเอียงตัวอย่างเงี้ยหนูอยากได้หนูอยากได้พูดอย่างเงี้ยทางนั้นเองโอเคแต่ตอนนี้หมาของนี่ต่างกันใช่ดีไหมเขาแพ้หน้าอ๋อน้องนิดคนนี้คือน้องนิดนี่เองเขาพยักหน้าอย่างเดียวอ่ะตอนนี้หมาหน้าไหนหันหน้ามาทางพี่กายเขามองแต่พี่กายไม่กระดิกตาไปไหนเลยพี่กายถ้าเดี๋ยวถามน้องนิดก่อนจะให้น้องนิดถามคนน้องนิดตายว่าเขาให้หนูเห็นภาพนะพี่มันเป็นช่วงเหมือนช่วงกลางวันอ่ะพี่เจแล้วเราเห็นภาพเป็นแสงนะเราบอกก่อนนะเราไม่ได้เห็นภาพตอนเย็นภาพที่เด็กคนนี้เห็นน่ะทีแรกเขาอยู่ในห้องเรียนเขาเดินออกมาแล้วเขาก็รู้ตัวอีกทีเขาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเขาตายแล้วนี่คือภาพที่น้องส่งมาทำไมน้องนิดถึงต้องมาอยู่ที่นี่อ่ะทำไมน้องนิดถึงไม่ไปเกิดหรือไม่ไปทำไมถึงต้องมาเป็นสัมภเวสีครับเขาบอกว่าเขาชี้ออกมาทางเนี้ยเขาชี้ออกมาทางเนี้ยแล้วเขาก็บอกว่าไม่ให้ไปเขาไม่ให้ไปเขาใส่หน้าเลยแต่เขาไม่กล้าพูดอะไรไหนก็ไหนนะอีกนี่เสียงผู้ชายคนหนึ่งที่เขาบอกว่าโอเคก่อนหน้าที่เราจะมาเนี่ยมี2ทีมเข้ามาที่นี่มีทีมนึงมากับคนเห็นผีแบบอีเนี่ยแต่ไม่รู้ใครมึงอยากทำมึงอยากเห็นมึงอยากลองแบบนั้นใช่ไหมเขาพูดคำนี้ตอนนี้อิ่มจับตัวเขาไม่ได้นะแต่เขาพูดส่งมาแบบนี้มึงอยากจะเอาแบบไหนเขาพูดแบบนี้แล้วเขาไม่กลัวเราเลยอ่ะเอาไงอ่ะเด็กยังอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนถ้าพี่ตายเดินออกไปอ่ะหนูมากับพี่ได้ไหมครับเดินออกไปเดินดูรอบในโรงเรียนมาด้วยกันได้หรือเปล่าต้องลองพี่จ๋าเดี๋ยวลองดูก่อนเราจะได้หมูพี่จ๋าเขาตามเราไงถึงเข้าใจละพี่เจเด็กคนนี้จะต้องมีพี่ชายพี่ชายเหรอคือความรู้สึกที่เขาส่งมามันเหมือนกับว่าเขาวิ่งหาพี่ชายเขาอะพี่เข้าใจอย่างนี้คือไม่ใช่ลูกคนเดียวอะพี่ชายเขาตายแล้วไม่มีตายแล้วเด็กคนนี้พยายามวิ่งตามหาพี่กายเพราะว่าเขารู้สึกเหมือนพี่กายเป็นพี่ชายของเขาอะมันไม่ใช่ฟีลลิ่งเหมือนวิ่งหาพ่อทีแรกเราก็คิดว่าให้หรือว่าพอเด็กไม่มีพ่อบอกว่าถึงวิ่งตามพี่กายแต่พอลักษณะตอนที่แบบเขาเอื้อมมือจะมาจับอะคือรู้แล้วคือเขาอยากเล่นด้วยเขาเห็นคือเขารู้สึกเหมือนพี่กายเป็นพี่เขาอะเขาเหงาใช่ไหมเหงานิดยังอยู่ไหมตอนนี้ยิงอยู่เมื่อกี้ตามไปไหมยิงอยู่แค่ตรงเนี้ยแล้วก็ไม่ออกไปโอเคแล้วเราสามารถช่วยให้น้องเนี่ยไปแบบชื่อพี่ชายเขาอะไรอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เลย
คือคอนเซ็ปต์ของ Basic Sense คือเราต้องช่วยไม่คนตัวผีแหละไม่รู้เราต้องไปหาตัวเราต้องไปคนที่ไม่ให้เขาออกเนี่ยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลยเอาให้รู้เรื่องเลยว่าทำไมถึงเดี๋ยวปรับกฎอะไรทุกคนพูดจากคนมีลูกอ่ะสมมติว่าเกิดเหตุการณ์แย่ๆแล้วลูกเราตายแล้วมีคนทำนี้กับลูกเราอ่ะมึงมาต่อยกับกูเลยดีกว่าได้ยินเสียงอีกแล้วใช่ไหมเขาได้ยินเขาโกรธใช่ไหมใช่เขาแบบว่าแบบเขาก็พูดกลับอะค่ะมันคือว่าเก่งกว่ามึงก็มาแล้วอะก็ยังทำอะไรกูไม่ได้กูไม่ได้เก่งก็ให้คือก็ไม่ให้นิดไปอะก็กูไม่ให้ไปอะเดี๋ยวกูจะให้ไปให้คุณพ่อสับคุณพ่อฟันเหี้ยเลยเธอณตอนนี้เอางี้ดีกว่าน้องใส่พระมาน้องคงไม่ต้องการพระน้องจะเสียสละพระนี้ให้พี่กายให้แก่พี่กายเพราะน้องคิดว่าเอาไปเลยค่ะคุณเก็บไว้ก่อนเขาไหวเผื่อเขามาทางเมียเขายังอยู่นี่ไหมอยู่ค่ะกายลองยื่นมือแล้วเอาน้องไปลองมาคุยกับเขาด้วยกันไหมคะไม่ต้องกลัวที่ทางอยู่นี่เขามีทีท่าไหมพี่กายไม่ได้จะมาทำร้ายใครแค่จะไปเคลียร์ว่ามันนี่คือสิ่งที่ไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นพี่เจว่าประตูมันมีอัคระอยู่อ่ะ